บ้านของนางวิสาขาก็เปิดออกขึ้นมาค้อนรับพระภิกษุสงฆ์สาวกแห่งพระผู้มีพระภาคมีเสมอที่นางรองโสจำนวนร้อยมีพระพุทธองค์เป็นประมุขเพื่อรับพระกาหารและเสมอที่เรือนของนางมหาสมุทรย่อมไม่ยิ้มด้วยน้ำบัณฑิตนักปราชญ์ย่อมไม่ยิ้มด้วยคำสุภาษิตผู้มีศรัทธาเชื่อคำและผลของกรรมย่อมไม่ยิ้มด้วยการทำบุญนางวิสาขาเป็นผู้ที่มีศรัทธาจะให้นางยิ้มด้วยบุญได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงกล่าวถูกว่านางทำบุญทำกุศลโดยไม่ต้องจัดการอะไรกับใครความสุขใจเป็นคุ้มทรัพย์อันประเสริฐเพราะความสุขใจอะไรเล่าจะเสมอด้วยความสุขใจใจเพราะรู้สึกว่าตนได้ทำความดีเป็นความสุขที่ผ่องแผ้วสงบและชื่นบานเหมือนสายน้ำที่กระเซ็นจากผาต่อความชื่นชมให้แก่ราชกายชั้นใดก็สักนั้นตลอดเวลาที่พระศาสดาประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีนางจะไปเฝ้าพระองค์มาสองเวลาคือเวลาเช้าและเวลาเย็นเมื่อไปเวลาเช้าก็ถือยาคูและทหารอื่นๆติดตัวไปด้วยเมื่อไปเวลาเย็นก็นำปานะชนิดต่างๆที่ควรแก่สมณะบริโภคไปนางไม่เคยไปมือเปล่าเลยทั้งภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาต่างก็พร้อมใจกันเรียกนางว่ามหาอุบาสิกาเพื่อเป็นเกียรติแก่นางผู้มีใจประเสริฐเชิญนางแทบจะทุกการการไปของนางวิสาขาถือกันว่า